สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่108จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสซักมโหสถต่อว่าความลับนั้นน่ะไม่อาจเปิดเผยแก่ใครได้เลยหรือซึ่งมโหสถบัณฑิตก็ได้กราบทูลว่าจะเปิดเผยก็ได้แต่ต้องเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยหากว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นสตรีผู้มีใจขอไม่หนักแน่นหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่มิตรหนึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในอามิตรหนึ่งเป็นผู้มิใช่มิตรแต่ทำทีว่าเป็นมิตรด้วยแฝงความต้องการบางอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านี้น่ะบัณฑิตต้องเว้นเสด็จขาดท้าวเธอได้ตรัสถามต่อไปว่าแต่ความลับบางอย่างเนี่ยเป็นความลับร่วมกันจำเป็นต้องร่วมกันคิดอ่านแล้วอย่างนี้น่ะจะพึงปฏิบัติเช่นไรล่ะมโหสถบัณฑิตก็ทูลสนองว่าหากจะต้องปรึกษาหารือกันก็อย่าให้พร่ำเพรื่อและต้องเลือกเวลาและสถานที่อันควรเมื่อจะพูดความลับในตอนกลางวันก็ต้องเป็นที่ลับเฉพาะถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ต้องไม่พูดให้ดังเกินไปและพึงระลึกเสมอว่าโอกาสที่จะถูกดักฟังความลับนั้นน่ะมีอยู่เสมอพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับถ้อยแถลงของมโหสถแล้วก็ทรงเข้าใจแจ่มแจ้งและทรงเห็นชัดว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินแต่ผู้ผิดน่ะกลับเป็นอาจารย์ทั้งสี่เสียเองจึงทรงสั่งลงอาญาให้คุมตัวอาจารย์ทั้งสี่ออกจากเรือนจำแล้วนำตัวไปตัดหัวซะขณะที่อาจารย์ทั้งสี่กำลังถูกลากตัวไปสู่ลานประหารนั่นเองมโหสถซึ่งยังคงเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของพระราชากำลังรอคอยโอกาสที่จะกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่อาจารย์เหล่านั้นครั้นเห็นว่าเท้าเธอทรงบรรเทาจากพระอาการพิโรธบ้างแล้วจึงค่อยๆกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าอาจารย์เหล่านี้น่ะเป็นอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งเป็นคนเก่าคนแก่อยู่ในราชสำนักนี้มานานและที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาใจใส่ในราชกิจของพระองค์เสมอมาฉะนั้นขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษงดโทษประหารชีวิตให้แก่อาจารย์เหล่านั้นสักครั้งหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชกลับไม่ได้ทรงคิดเช่นนั้นเพราะทรงเห็นว่าอาจารย์ทั้งสี่แม้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักสำนึกทั้งได้ทำความผิดซ้ำซ้อนเรื่อยมาจึงไม่ปรารถนาจะให้อภัยเลยแต่ภายหลังทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงที่มโหสถเฝ้าวอวอนอยู่อีกหลายครั้งทรงเห็นว่าแม้มโหสถเป็นผู้เสียหายเองเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะอาจารย์ทั้งสี่เหล่านี้น่ะเป็นเหตุเขายังคิดให้อภัยไม่ถือโทษเท้าเธอเมื่อทรงนึกถึงคุณงามความดีและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของมโหสถบัณฑิตที่ไม่คิดร้ายตอบต่ออาจารย์เหล่านั้นเลยน้ำพระทัยก็อ่อนลงจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้งดโทษประหารชีวิตอาจารย์เหล่านั้น
เอาเถอะพ่อมโหสถหากว่านั่นเป็นความประสงค์ของเธอเราก็จะไม่ขัดละตรัสดังนี้แล้วท้าวเธอก็มีรับสั่งให้เหล่าราชบุรุษรีบตามไปบอกคณะราชมันให้นำตัวอาจารย์เหล่านั้นกลับมาโดยเร็วฝ่ายราชมันซึ่งกำลังพาตัวอาจารย์เหล่านั้นไปจวนจะถึงลานประหารใกล้ประตูพระนครเต็มทีเมื่อเห็นราชบุรุษติดตามมาจึงสั่งให้ระงับการเคี่ยนไว้ชั่วคราวภายหลังที่ได้ทราบข่าวจากเหล่าราชบุรุษว่าพระราชามีพระกระแสรับสั่งให้ระงับโทษประหารชีวิตไว้ก่อนจึงต้องทำตามพระราชบัญชาโดยงดการลงมือประหารไว้จากนั้นจึงรีบพาตัวอาจารย์ทั้งสี่กลับเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีเพื่อรอฟังต่อไปว่าท้าวเธอจะทรงตัดสินพระทัยต่อไปอย่างไรลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นอาจารย์เหล่านั้นมีกายบอบช้ำเต็มไปด้วยรอยหวายที่กลางหลังท้าวเธอจึงเกิดความกรุณาได้ตรัสกับมโหสถว่าเอาละพ่อมโหสถนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอยกอาจารย์ทั้งสี่ให้เป็นทาสของเธอหากเธอประสงค์จะใช้สอยอย่างไรเนี่ยก็พึงกระทําตามที่เธอปรารถนาเถิดเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้นะข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอเปลื้องอาจารย์ทั้งสี่ให้พ้นจากความเป็นทาสและจงเป็นไทยแก่ตนนับแต่นี้เป็นต้นไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลถ้าเช่นนั้นอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยก็อย่าได้อยู่ในแว่นแคว้นของเราเลยจงขับไล่ออกไปให้พ้นจากมิถิลานครเถิดท้าวเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดมโหสถทราบดีว่าพระราชายังทรงพิโรธอยู่แต่อาศัยความเมตตากรุณาที่มีต่ออาจารย์เหล่านั้นจึงค่อยๆกราบทูลว่าขอดีชะขอได้ทรงพระกรุณางดโทษแก่อาจารย์เหล่านี้ผู้มืดมนเสียเถิดพระพุทธเจ้าค่ะและขอได้โปรดให้อาจารย์ทั้งสี่นะคงดำรงอยู่ในฐานันดรอย่างเดิมเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าบุคคลผู้มีจิตใจขว้างขวางเช่นนี้นะช่างหาได้ยากยิ่งดูหรือปัจจามิตรผู้ปองร้ายตนแท้ๆนะพ่อมโหสถยังมีใจกรุณาได้ถึงเพียงนี้ท้าวเธอทรงดำริดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตมากยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดท้าวเธอจึงทรงพระราชทานให้ตามที่มโหสถทูลขอไว้คือนอกจากจะไม่เอาผิดกับอาจารย์เหล่านั้นแล้วยังให้กลับมาดำรงอยู่ในตำแหน่งราชบัณฑิตต่อไปส่วนอาจารย์เหล่านั้นบัดนี้พวกเขาได้รู้ซึ้งเป็นอย่างดีว่าที่พวกตนรอดชีวิตมาได้เพราะอาศัยมหากรุณาของมโหสถบัณฑิตโดยแท้จึงต่างพากันขอขมาโทษมโหสถเป็นการใหญ่เมื่อได้สำนึกถึงความผิดของตนแล้วความคิดที่เป็นศัตรูกับมโหสถก็พลันหมดสิ้นไปต่างพากันละพยศหมดพิษสงเหมือนงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วนับแต่บัดนั้นมาอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่กล้าที่จะเพชรทูลอะไรกับพระราชาอีก
แม้ในยามเข้าเฝ้าก็รอเพียงพระเจ้าวิเทหราชจะทรงพระกรุณาบัญชาว่าอย่างไรไม่กล้าออกความคิดเห็นใดๆอีกเลยบัดนี้ศึกภายในก็สงบลงแล้วเมื่อคำนึงถึงพระคุณของพระเจ้าวิเทหราชที่มอบตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนมโหสถบัณฑิตจะคิดพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป